สวัสดีค่ะเจ๊จังพากินนะคะวันนี้เรามาชวนเพื่อนๆทำเมนูผักเขย่านะคะผักเขย่าเนี่ยค่ะเราก็จะมีผักในตู้เย็นเราก็จะมีเป็นมีเห็ดเข็มทองนะคะมีผักขมผักบุ้งมีกวางตุ้งไต้หวันนะคะสำหรับคนที่ชอบทานผักอะไรก็ใช้ผักที่เราชอบเนาะเนี่ยค่ะอันนี้แล้วก็ไปชุบแป้งทอดเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกผักขมนะคะผักบุ้งเมนูนี้จะเป็นเมนูสำหรับชวนน้องๆที่ไม่ชอบทานผักมาทานผักกันนะคะชุบแป้งทอดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็จะมาเขย่ากับผงเขย่าของเรานะคะมันก็จะมีรสชีสนะคะอันนี้เราสั่งทางเน็ตนะคะไม่ได้ขายผงเขย่านะคะแต่ว่าเราจะลองเอามาทำดูว่าแต่ละรสชาติมันเป็นยังไงนะคะเนี่ยรสชีสนะคะอันนี้ก็จะเป็นรสปาปริก้าอันนี้ก็จะเป็นรสวิงแซบนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นฮอตสไปซี่นะคะวันนี้เราจะทำเป็นเมนูของปาปริก้านะคะแล้วก็เราก็จะใช้เป็นของวิงแซบด้วยจะทำแค่2รสพอค่ะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะแซบหรือว่าอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองเขย่าไปพร้อมๆกันเนาะเขย่านะคะเราชอบจะชอบทานผักอะไรแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นเห็ดเข็มทองด้วยนะคะผสมกันเลยนะคะก็มีผักกวางตุ้งไต้หวันนะคะแล้วก็มีผักขมนะคะมีผักบุ้งนะคะผักบุ้งทอดกรอบนะคะสำหรับชอบทานผักอะไรก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะพอเราใส่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผงเขย่านะคะอันดับแรกเราจะมาใส่ของปาปริก้าก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาใส่ผงเขย่าไปนะคะอันนี้เราจะใช้ของรสปาปริก้าก่อนนะคะแล้วก็เทลงไปอันนี้ใครชอบรสใส่ผงเขย่าเยอะก็ใส่ลงไปเยอะๆนะคะตามที่ตัวเองชอบนะคะนี่ค่ะใส่ผงเขย่าเรียบร้อยแล้วค่ะเทใส่จานแล้วลองมาชิมกันดูนะคะว่ามันรสชาติมันจะเป็นยังไงรสปาปริก้านะคะรสแรกเห็ดเข็มทองหอมอร่อยค่ะผงเขย่าต้องดูด้วยนะคะว่าปริมาณของเราอ่ะของทอดเราเยอะมากน้อยแค่ไหนเราใส่เยอะมากมันจะเค็มอันนี้ก็มันพอดีเด็กๆชอบนะคะแบบเนี้ยรสชาติก็คือเพื่อนๆลองทำให้เด็กๆทานดูนะคะว่าผักมีประโยชน์มากสำหรับน้องๆที่ไม่ชอบทานผักเนี่ยค่ะลองใช้ผักที่เราชอบค่อยๆใช้ผักที่เราชอบพี่น้องชอบนะคะเราชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็มาเขย่าตามรสชาติที่เราชอบจะทำให้เด็กชอบทานผักมากขึ้นนะคะมันจะกรอบแล้วก็ทานง่ายมากแล้วก็เด็กก็จะชอบด้วยนะคะรสชาติมันก็โอเคนะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปลองรสชาติที่2ของรสชาติวิงแซ่บนะคะว่ามันจะแซ่บขนาดไหนต่อไปเราจะมาทำรสชาติของผงเขย่ารสที่2กันนะคะผักเขย่ารสที่2ก็จะเป็นรสวิงแซ่บนะคะก็เหมือนเดิมค่ะใส่ผักลงไปที่เราชอบใส่ไปเอาผักบุ้งด้วยผักขมด้วยลงไปในภาชนะที่เราเขย่าเนาะเสร็จแล้วก็ใส่ผงนี่ค่ะรสวิงแซ่บนะคะใส่ลงไปใส่ไปไม่ต้องเยอะมากกลัวมันจะเค็มเนาะเพราะว่าถ้ามันเค็มมากเดี๋ยวเอาออกไม่ได้ต้องเพิ่มผักก็ปิดฝาผงเขย่าว
ฝาทัชนะแซ่บนะคะออกสีสันนะเลยนะคะว้าวน่าทานมากค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะเอาเห็ดเข็มทองก่อนนะคะรสชาติกรอบของวิ้งแซ่บอร่อยคาดว่าเด็กๆคงจะชอบมากแบบมันมีรสชาติมากขึ้นแล้วก็ผักก็กรอบทานง่ายอร่อยดีค่ะกรอบมากอร่อยมากค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเมนูง่ายๆใช้ผักที่เราชอบเด็กๆน่าจะชอบทานผักมากขึ้นเนาะฝากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาติดตามฝากกดติดใจกดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในช่องนี้ด้วย